่ะและมาพบกันในช่วงสุดท้ายกับ EDMR นะคะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ปานเทพรอที่จะให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงของอีดามาค่ะกับสาระดีๆที่จะมาช่วยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้ยกตัวอย่างทนายสุวัฒน์ให้ฟังแล้วว่าโอ้โหก่อนที่เราจะหยุดพฤติกรรมอะไรต่างๆเราจะต้องหยุดยาก่อนอันนี้สำคัญต้องเน้นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราทานยาอยู่เนี่ยเราหยุดเลยไม่ได้ถ้าเราไม่กินน้ำตาลเลยครับระวังจะช็อกน้ำตาลเสียชีวิตนั่นไปใหญ่เลยแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานจำนวนมากที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ได้เสียชีวิตเพราะเบาหวานนะครับเพราะเสียชีวิตเพราะน้ำตาลตกแล้วแก้ปัญหาไม่ทันเสียชีวิตตอนกลางคืนคือน้ำตาลดิ่งเลยนะครับแล้วก็ขาดน้ำตาลช็อกน้ำตาลเสียชีวิตตายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเป็นเบาหวานจำนวนหนึ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าไตเสื่อมเป็นเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะควบคุมหวานแต่หารู้ไหมว่าการใช้อินซูลินเนี่ยก็คือการลดน้ำตาลในกระแสเลือดแบบเฉียบพลันและควบคุมปริมาณไม่ได้และมักจะเสียชีวิตเพราะขาดน้ำตาลแต่มันกลับด้านกันไหมครับคนเป็นเบาหวานแต่ขาดน้ำตาลและต้องกินน้ำตาลอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการใช้อินซูลินเนี่ยคือความผิดปกติเพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเรามีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและมีแนวโน้มเช่นสูงกว่าคนทั่วๆไปแต่ยังไม่เป็นเบาหวานนี่นะครับให้รู้ว่าเรามีความเสี่ยงที่แลบเนี่ยเราก็มีเครื่องมือในการวัดที่ปลายนิ้วคุณแพทย์คงได้ยินมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับวัดเดี๋ยวนั้นวัดผ่าน iPhone ได้ซ้ำไปนะครับเรามาค้นพบว่าถ้าร่างกายจะหลั่งอินซูลินเนี่ย1เราก็ต้องหยุดใช้อินซูลินก่อนสมมติตับอ่อนเนี่ยนะครับจะใช้หลั่งอินซูลินเองเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยครับตราบใดที่เราใช้อินซูลินที่มากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายจะฉลาดเลิกผลิตฮอร์โมนชนิดนั้นเหมือนกับเราใช้สเตียรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งใช้จากภายนอกเมื่อเราเริ่มใช้เมื่อไหร่เนี่ยต่อมหมวกไตจะเลิกผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับเกิดความเครียดได้ง่ายโดยที่ไม่สามารถต้านความเครียดได้จากการใช้สเตียรอยด์แล้วก็ต้องติดยาไปตลอดชีวิตซึ่งผมเนี่ยไม่เชื่อแนวทางนี้ผมเชื่อว่าร่างกายสังเคราะห์เองได้ถ้าเราทำการฟื้นฟูร่างกายให้ถูกต้องอะไรที่เกินลดมันไป อะไรที่ขาดเสริมเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ได้นะครับทีนี้เรากลับมาที่นิ่วในถุงน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเราสามารถล้างพิษตับควบคู่กับการระมัดระวังการกินด้วยก็จะปลอดภัยจากการเกิดโรคนิ่วในถุงน้ำดีเพราะว่านิ่วในถุงน้ำดีก็คือตะกอนที่อาจจะมีแคลเซียมถ้าเป็นมีแคลเซียมก่อนอยู่ก็เป็นแข็งหรือก้อนไขมันอยู่รวมตัวกันที่มีความเข้มข้นจนก่อให้เกิดการก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้จะออกไปได้ก็คือการขับน้ำดีทิ้งวิธีที่หนึ่งก็คือการล้างพิษตับก็คือการดื่มน้ำมะกอกล่อน้ำดีแล้วก็ทำลำไส้สะอาดแล้วก็ขับทิ้งออกจากร่างกายนั่นคือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองก็คือว่าถ้าเราปีน้ำตาลในกระแสเลือดเยอะและน้ำตาลนี่นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นนิ่วด้วยนะครับทำให้เกิดนิ่วด้วยผมก็ต้องคิดในการดื่มน้ำให้เยอะการทดลองที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าคนมีน้ำตาลในเลือดสูงๆนะครับเช่นตื่นเช้ามา129 130ผมให้เคยให้ทดลองนะครับดื่มน้ำด่างเบอร์3เลยปรากฏว่าภายในครึ่งชั่วโมงลดเหลือ112ในครึ่งชั่วโมงนะครับน้ำด่างเบอร์3แต่ผมคิดว่าคนทั่วไปไม่ควรจะดื่มเบอร์นั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เกิดธาตุหยางพอที่จะดื่มเบอร์3ผมก็มาให้ดื่มน้ำอัลคาไลน์วอเตอร์ pH 8.5 ซึ่งกำลังพอดีแล้วก็ไปวัดในคุณรัติกรผู้ดำเนินรายการปฏิวัติสุขภาพแล้วก็ไปค้นพบว่าเดิมทีวัดได้108มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วก็ดื่มน้ำด่าง900 cc ขวดครึ่งดื่มเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงวัดใหม่จาก108เหลือ103ในครึ่งชั่วโมงแปลว่าถ้าท่านผู้ชมอยากลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดถ้าวัดแล้วนี่นะครับวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือการดื่มน้ำและดื่มน้ำด่างนะครับยิ่งด่างมากก็ลดได้เร็วขึ้นวิธีนี้ตรงที่สุดก็คือการ
จือจางน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับยิ่งมีฤทธิ์เป็นด่างก็ลดความเป็นกรดจากภาวะน้ำตาลที่สูงเกินไปนะครับหรือภาวะเครียดบางคนเครียดน้ำตาลสูงเนี่ยดื่มน้ำด่างก็ช่วยได้นี่ดื่มน้ำด่างนะครับสองก็คือหลังจากที่เราหยุดน้ำตาลแป้งแต่ก่อนหยุดแป้งน้ำตาลต้องหยุดอินซูลินก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมีพลังงานทดแทนน้ำตาลก็คือน้ำมันถ้าเราไม่กินน้ำมันเราก็ไม่มีพลังงานทดแทนน้ำตาลร่างกายก็จะโหยน้ำตาลแล้วก็ขาดพลังแล้วก็ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อสมองด้วยดังนั้นต้องมีอาหารบำรุงเซลล์ซึ่งถ้าเราจะไม่ใช้น้ำตาลต้องมีน้ำมันและน้ำมันที่ดูดซึมเร็วเป็นพลังงานเร็วตกค้างน้อยที่สุดก็คือน้ำมันมะพร้าวเพราะน้ำมันมะพร้าวคาร์บอนต่อกันไม่เกิน12ตัวส่วนใหญ่เป็นพลังงานรวดเร็วเผาผลาญเร็วและพอร่างกายกินเข้าไปใช้พลังงานแทนน้ำตาลเนี่ยร่างกายจะสร้างสารคีโตนเป็นสารอาหารชั้นเลิศไปเลี้ยงสมองแต่ข้อเสียของการสร้างสารคีโตนเยอะๆคือจะเกิดนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะได้ดังนั้นจะแก้ยังไงครับก็คือภาวะที่คีโตนสูงเนี่ยก็คือภาวะที่กรดเกินการจะลดกรดเกินได้ก็คือดื่มน้ำด่างให้มากควบคู่กันไปหรือบางคนเมื่อเกิดนิ่วแล้วนี่คือภาวะคนที่กินเลื้อรังนานๆนะครับอาจจะเป็น 5-6 ปีอ่ะที่กินแบบต่อเนื่องแล้วไม่ดื่มน้ำด่างเลยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถใช้พวกเวนิก้าไซเดอร์ครับแอปเปิ้ลเวนิก้าไม่ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ค่อยๆสลายนิ่วลงได้เช่นเดียวกันค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคมีสูตรแอปเปิ้ลวินิก้ามั้ยคะอาจารย์คือปกติมันเปรี้ยวมากเลยนะต้องเปรี้ยวครับแต่ว่าเจือจางใส่ผสมน้ำผสมน้ำหรือผสมอาหารก็ได้ทีนี้ข้อดีคืออย่างนี้ครับที่ผมพูดถึงมะนาวก็ดีดื่มได้นะครับหลังเมื่ออาหารวินิก้าผสมดื่มได้หลังเมื่ออาหารนะครับอยากจะบอกว่าโชคดีมากเลยที่เราเห็น DAGE จากการสำรวจวัดค่าโดนความร้อนของอาหารแล้วเกิดค่า Advanced Glycation End Product คืออาหารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดกับโรคเบาหวานนี่นะครับผมทวนอีกทีน้ำมันไม่อิ่มตัวเป็นปัญหามากที่สุดเนื้อสัตว์เป็นปัญหาที่2นะครับถ้าโปรตีนจากพืชยังมีน้ำมันอยู่เป็นปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีคนคิดว่าจะทำยังไงถึงจะลดค่า AGE ได้ปรากฏว่าผมเจองานวิจัยลดได้จริงๆครับถ้าเราทำอาหารเป็นเมื่อโดนความร้อนแล้วปรากฏว่าอาหารที่โดนความร้อนถ้าบีบมะนาวหรือใช้น้ำส้มสายชูพวกเวนิก้านี่นะครับซัดลงไปตามหลัง ATE ลดลงเลยครับอันนี้คนไม่เคยรู้นะรู้น้อยมากดังนั้นคนไทยนี่ฉลาดรู้จักกินน้ำส้มสายชูในการกินอาหารปรุงอาหารเมืองนอกไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่เราเนี่ยรู้จักอาจจะเป็นสัญชาตญาณที่เราโดนกินอาหารผัดทอดอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้แต่มันลดไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยแต่เขาโรย1ชั่วโมงนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันกำลังจะสอนอะไรเรามันกำลังจะสอนให้เห็นว่าการกินน้ำด่างการกินน้ำมะนาวและเวนิก้าเนี่ยสามารถลดค่า AGE ได้ซึ่งแปลว่าหลังมื้ออาหารท่านผู้ชมดื่มน้ำมะนาวตามหลังได้ครับดื่มเลยแล้วก็จะช่วยลดค่า AGE ลงถ้าท่านหนีไม่พ้นอาหารที่ต้องโดนความร้อนสูงๆค่ะแล้วอย่างน้ำด่างเนี้ยอาจารย์เราสามารถดื่มวันละกี่ขวดก็ได้เนี่ยคะทุกคนมีความพอดีของตัวเองไม่ใช่เท่าไหร่ก็ได้เช่นบางคนเย็นจัดคือหนึ่งน้ำขาเข้าต้องทัดเทียมทดแทนกับขาออกถ้าเราเป็นคนขับไม่ออกเลยการดื่มน้ำเยอะก็บวมต้องดูปริมาณที่เราปัสสาวะออกมาด้วยครับโดยประมาณเนี่ยประมาณ3ขวดน้ำด่างพอดีโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่ามากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนถ้าบางคนสูญเสียเกลือแร่แน่นอนครับดื่มน้ำด่างที่มีแร่ธาตุด้วยดีที่สุดนะครับแต่บางคนบอกว่าโอ้ยฉันกินทั้งวันเลยรู้สึกว่าเป็นสารแบบเพื่อสุขภาพก็ต้องดีครับก็จริงครับแต่มีข้อเสียด้วยคือน้ำด่างให้ฤทธิ์หยินเย็นถ้าเรารู้สึกเย็นเกินท้องเริ่มผูก
คือกินพอดีเนี่ยท้องถ่ายดีกินเกินพอดีเนี่ยเอ๊ะท้องผูกตัวเย็นมือเท้าเย็นนะครับประจำเดือนขับได้น้อยลงเป็นต้นนี้นะครับอย่างเงี้ยเย็นเกินแล้วมากไปแล้วไม่ได้ทำไงครับเพิ่มหยางจากน้ำมันมะพร้าวเพิ่มความร้อนเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าร่างกายเราอาจจะต้องชะลอน้ำด่างให้ลดลงและมาดื่มน้ำมันมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นให้มันบาลานซ์กันให้มันสมดุลกันน้ำจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอาหารที่เรากินส่วนใหญ่เป็นกรดน้ำมันมะพร้าวก็เป็นกรดเห็นไหมครับนี่คือการเลือกสมดุลร้อนเย็นน้ำมันมะพร้าวให้ฤทธิ์ร้อนน้ำมันเป็นฤทธิ์กรดน้ำด่างเป็นฤทธิ์หยินเย็นและให้ฤทธิ์เป็นด่างถ้าเรารู้จักสมดุล2ตัวนะครับร้อนเย็นร้อนกับเย็นหยินกับหยางกรดกับด่างเราได้ชีวิตนี้ไปแล้วนะครับ2ใน3ในการสร้างสมดุลโอ้โหถ้าได้เคล็ดลับนี้ไปนะครับแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคือเราจะทราบจากปฏิกิริยาของร่างกายเรานี่แหละค่ะว่ามันมากเกินไปหรือว่ามันน้อยเกินไปทุกคนแต่ละคนไม่เท่ากันผมย้ำเลยนะครับเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีๆคือถ้ามันเย็นไปเราก็ต้องเพิ่มความร้อนเข้าไปถ้าร้อนไปเราก็เพิ่มความเย็นเอาเป็นว่าใครทำงานหนักเครียดง่ายแล้วก็มีภาวะที่กินอาหารไม่ระวังส่วนใหญ่หยางเกินคือธาตุไฟเกินถ้าจะกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อแทนพลังงานอย่างอื่นที่เป็นธาตุหยางที่เลวเราต้องกินน้ำด่างเยอะตามไปด้วยต้องรู้จักมาให้มันสมดุลด้วยใช่ครับโอเคแหมวันนี้นะคะเราก็มีทริคดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะในการให้ความสมดุลหยินหยางกับร่างกายของเรานะคะคราวหน้าค่ะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแต่ว่าแหมในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของ Body and Mind ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะมีคำแนะนำติชมหรือว่าอยากจะพูดคุยสาระกับทีมงานของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่02-629-2211ต่อ2493นะคะหรือว่าทาง Facebook www.facebook.com/astvbodyandmind ค่ะและแน่นอนนะคะอย่างที่เราย้ำกันไปว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถย้อนกลับไปชมเรื่องราวที่เราเคยออกอากาศเอาไว้แล้วนะคะเรารวบรวมไปทาง YouTube ค่ะ www.youtube.com/thammaphiwat และอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของเราได้นะคะไม่เฉพาะแค่ Body and Mind ค่ะแต่รวมไปถึงรายการ Wellbee นะคะรายการธรรมภิวัตรสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.thammaphiwat.com ค่ะส่วนในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ